ามากเลยนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องราวในอดีตเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายเรื่องมีหลายคดีความนะที่เราตามกันอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นนู่นเมื่อปี2553เนี่ยเป็นคดีความในการบุกเผาศาลากลางจังหวัดมุกดาหารนะคะที่จะมีรายชื่อของกลุ่มนปช7คนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางศาลชั้นต้นนะคะมีการยกฟ้องนปช.ทั้ง7คนในคดีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกไว้ว่าคดีความที่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีความรุนแรงมีความเสียหายเนี่ยก็ยังคงมีอีกหลายคดีนะแล้วก็มีหลายกลุ่มด้วยที่เกี่ยวข้องเมื่อวานศาลชั้นต้นจังหวัดมุกดาหารค่ะมีการอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทยื่นฟ้องจำเลย7คนประกอบไปด้วยนายบัญญัติท่านกลางนางไกรแก้วพันนะนายสมคิดโพไซนายสนุกบับพานนายธีรพงศ์จิตวานิชนายหนูเย็นบุญศรีและนายนันทวัฒน์วชุมในคดีเผาสารการจังหวัดมุกดาหารซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบแหละว่าเหตุเกิดมาตั้งแต่ปี2553ซึ่งเขาก็มีการต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความจริงกันมานานกว่า9ปีสำหรับกลุ่มนปช.ที่เป็นแกนนำในพื้นที่มุกดาหารนั่นแหละใช่ค่ะคดีนี้ก็สืบเนื่องกรณีที่เผาสารการจังหวัดมุกดาหารที่นัตตี้บอกไปเนาะก็คือวันที่19พฤษภาคม2553ในเหตุการณ์การสลายการชุมนุมกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.หรือกลุ่มคนเสื้อแดงนั่นแหละที่เรารู้จักกันดีเนาะโดยศาลพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง7คนเนื่องจากว่าพยานหลักฐานโจทยังไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยทั้ง7คนนั้นร่วมกระทำความผิดดังกล่าวค่ะค่ะคือเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะมีผู้ถูกจับกุมในที่เกิดเหตุ16คนแล้วในจำนวนนี้เนี่ยเป็นเยาวชน1คนจากนั้นก็ถูกนำไปขังที่เรือนจำมุกดาหารด้วยข้อหาร่วมการวางเพลิงเผาทรัพย์และบุกรุกสถานที่ราชการต่อมาอัยการสั่งไม่ฟ้อง1คนและศาลพิพากษายกฟ้อง10คนค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกทำให้มีจำเลยในคดีนี้รวมทั้งหมด29คนจำนวนนี้เนี่ยศาลยกฟ้อง16คนนะคะศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก13คนคนละ20ปีส่วนผู้ที่เป็นเยาวชนนั้นศาลเยาวชนมีคำพิพากษาให้มีความผิดฐานบุกรุกและให้คุมประพฤติในระหว่างที่คดีอยู่ในชั้นอุทธรณ์ค่ะนายอนุสรโพสิริทนายความของกลุ่มนปช.ก็เปิดเผยนะคะว่าจำเลยทั้ง7คนนั้นเป็นจำเลยชุดที่2ในคดีเผาสารกลางมุกดาหารจากเหตุการณ์ปี2553โดยจำเลยชุดก่อนหน้านี้ก็มีบางรายนะคะศาลฎีกาก็ยกฟ้องไปแล้วส่วนจำเลยทั้ง7คนที่ศาลชั้นต้นจังหวัดมุกดาหารมีคำพิพากษายกฟ้องล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะพนักงานอัยการก็ไม่ยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายก็ถือว่าสิ้นสุดนะที่ว่าต้องรอดูว่าทางพนักงานอัยการนั้นจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ค่ะส่วนทางซีของคุณณัฐวุฒิไสเกลือแกนนำกลุ่มนปช.ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะแสดงความยินดีกับจำเลยทั้ง7คนที่ศาลยกฟ้องก็ระบุว่ามีการต่อสู้คดีพิสูจน์ความจริงกันมาแล้วหลายปีแล้วระหว่างนั้นก็ช่วยดูแลกันมาตามกำลังวันนี้ศาลพิพากษายกฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะก็เป็นคดีทางการเมืองเหมือนกันนะคะ9ปีเนาะ ในการที่จะติดตามนะคะแล้วก็มีการชี้แจงข้อเท็จจริงไต่สวนกันไปสุดท้ายศาลก็ยกฟ้องไปแล้วค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ 8:31 นาทีนะคะครบละสำหรับการเมืองที่จะนำเสนอกันในวันนี้พักกันสักครู่ก่อน